มเจอะปากไม่มีเงินอยู่จริงค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจและในกิจการของคุณมีเรื่องของตัวกำไรสะสมคุณอาจจะได้กำไรในกิจการปีหนึ่ง50ล้าน50ล้าน50ล้านทุกปี3ปีก็เป็นเงินมากถึง150ล้านคุณคิดว่าค่ะคุณต้องเสียภาษีในเรื่องของเงินปันผลจากกำไรสะสมมากน้อยแค่ไหนสมมุติวันนี้นะคะบริษัท A&B ทำธุรกิจแล้วได้กำไรสะสมรวมกันทุกปีทุกปีมากถึง500ล้านเวลาที่ปันผลจาก500ล้านตรงนี้นะคะก็ต้องเสียภาษีอีก 10% แต่มันไม่ได้มีเงินนะคะอยู่ในนั้นจริงๆเพราะมีแค่ตัวเลขของกำไรสะสมปันผลจาก500ล้านก็ต้องเสียภาษีอีก50ล้านบริษัท A&B ถ้าเก็บเงินตรงนี้ค่ะจะซื้อรถได้กี่คันคะมากกว่า5คันจะซื้อบ้านได้กี่หลังคะมากกว่า5หลังจาก50ล้านที่จะต้องจ่ายเวลาเรื่องของตัวเงินปันผลแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้ค่ะกิจการของคุณที่มีกำไรสะสมเยอะแต่ไม่ได้มีเงินอยู่จริงอะค่ะรู้วิธีการที่จะช่วยกิจการของคุณนะคะให้สามารถนะคะประหยัดภาษีจากเรื่องของตัวกำไรสะสมเหมือนลูกศิษย์ของพี่นวลนะคะพี่สมชายที่ได้มา private consult พี่สมชายเองก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่อะค่ะในกิจการนะคะมีกำไรสะสมนะคะมากเป็นหลักร้อยกว่าล้านแล้วก่อนมาเจอปรากฏว่าพี่สมชายก็ต้องไปกู้เงินธนาคารนะคะเพื่อมาจ่ายเงินปันผลให้กับทางกรมสรรพากรซึ่งหลังจากที่พี่สมชายอะค่ะได้รู้ความลับทางภาษีที่สรรพากรไม่อยากบอกคุณแต่พอรู้ปุ๊บอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากปีแรกที่รู้ก็สามารถนะคะเซฟเรื่องนี้ไปมากถึง3ล้านกว่าบาทสิ่งที่วันนี้มาแชร์ริ่งก็คือจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นผมปันผลไปทั้งหมดประมาณ109ล้านบาทเป็นกำไรสะสมนะเชื่อไหมครับผมไปคุยกับแบงค์เลยโทรไปธนาคารเลยปึ๊บพี่ของกู้น่ะ100ล้านธนาคารที่กู้เงินเพื่อไปจ่ายปันผลให้สำนักงานมีอยู่จริงนะคะจ่ายเงินเลย100ล้าน2อาทิตย์จ่ายปันผลแล้วถ้าวันนี้ค่ะพี่สมชายไม่ได้ตัดสินใจมาเพื่อเรียนรู้เรื่องของกำไรสะสมปีที่ผ่านมาจะเซฟภาษีไหมคะไม่ถูกไหมแค่รู้ปุ๊บแล้วประเด็นคืออะไรคะธุรกิจกงสีที่มาเรียนนะคะแต่ว่าเอาไปใช้กี่ธุรกิจคะเห็นไหมคะการเรียนรู้หนึ่งช่องของกฎหมายคุณแตกยอดธุรกิจได้อีกเวลาที่คุณนะคะรู้ช่องกฎหมายพวกนี้ค่ะคุณจะนำไปใช้อ่ะค่ะประหยัดภาษีอ่ะค่ะในเรื่องของกำไรสะสมกี่ปีคะ5ปี15ปีหรือชั่วชีวิตแต่ถ้าวันนี้อ่ะค่ะคุณยังไม่รู้เรื่องนี้คุณก็ต้องปันผลครั้งละ 10% ค่าภาษีจากกำไรสะสมและนี่นะคะหลายๆคนเองค่ะที่เป็นนักธุรกิจอะค่ะวันนี้ค่ะพี่นวลเชื่อนะคะในการทำธุรกิจเราต้องการกำไรเราไม่ได้ต้องการทำธุรกิจเพื่อขาดทุนถ้าวันนี้ค่ะคุณเองก็เป็นเหมือนพี่สมชายอะค่ะที่อยากจะแก้ปัญหานะคะในเรื่องของกำไรสะสมในกิจการที่มันเยอะแต่ไม่ได้มีเงินอยู่ในนั้นจริงๆอะค่ะคุณก็สามารถทักทีมงานนะคะเพื่อมา private consult กับพี่นวลได้ค่ะเดี๋ยวพี่นวลให้ราคาพิเศษนะคะทักทีมงานได้เลยค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ